ูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วท่านวอร์ดเทศสอนทีมงานแบบสนุกสนานด้วยถ้อยคำเร้าใจเพราะบางช่วงมีการแนะนำว่าอยากรวยต้องทำดีไอคอนปลุกคนฟังตื่นทำมาแล้วนับล้านอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นนี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จบอกเลยว่าท่านมีวาทศิลป์ในการเทศให้คนฟังเพลินแถมยังมีแซวผู้ฟังซะด้วยจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันอาชีพอะไรพระอาจารย์เป็นนักขายสิลูกยิ่งเห็นรูปที่ท่านวอร่วมเฟรมกับระดับบิ๊กบอสของบริษัทก็บอกได้เลยว่าแต่ละคนหน้าตาคืออิ่มบุญอิ่มใจกันมากพระอาจารย์อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูขอยืมเงินพระอาจารย์ขณะที่โซเชียลพากันตั้งคำถามแบบนี้ท่านวอร์นับว่าเป็นหนึ่งในบอสของบริษัทด้วยไหมคะเนี่ยได้ยินแล้วแพรรี่ไพวันก็ไม่ได้นิ่งเฉยขอออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ท่านวอร์พูดมันค่อนข้างชัดเจนแบบตะโกนอยู่นะถ้าอยากแบบรวยเร็วก็ต้องมาจุดๆๆเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆไงว่าเป็นบริษัทที่เป็นสัมมาอาชีวะหรือเปล่าเช่นเดียวกับพี่เดชาที่บอกว่าคลิปต่างๆคือหลักฐานชั้นดีบอสพักคงได้ติดร่างแห่ไปกับทีมแน่ๆพระเนี่ยตัวดีเลยเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยดันไปช่วยในการเชียร์นะบอกว่าเนี่ยมาทำงานกับไอ้บริษัทนี้แหละครับชั่วข้ามคืนนี่เป็นมหาเศรษฐีอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ท่านพูดมันสวนทางกับธรรมะท่านเป็นพระไม่ควรมีส่วนไปเกี่ยวข้องใดๆกับทางโลกทางธุรกิจนั่นเองเราเป็นพระเราไม่ควรไปมีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องและที่สำคัญเราไม่ควรไปรับจ้างเราไปเชียร์บริษัทพวกนี้ได้ยังไงเนาะถ้าอยากเชียร์ก็ศึกมาเลยครับล่าสุดท่านวอก็แซงยิบถึงเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าใจสุจริตไปร่วมงานบริษัทในฐานะพระที่ได้รับนิมนต์ไปสอนไปฉันเท่านั้นโดยทุกเดือนทางบริษัทแห่งนี้ก็จะมีการนิมนต์พระไปสอนธรรมะและทำบุญถวายสังฆทานเป็นประจำอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุพวกเราทุกคนนะดีไอคอนกรุ๊ปขอให้อดทนให้ได้ใจเย็นให้พอคลิปที่ออกมานั้นท่านก็ได้เทศถึงเรื่องหัวใจเศรษฐีหรือกุญแจสู่ความสำเร็จตามหลักซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงอยู่ในพระไตรปิฎกชัดเจนใช้เวลาบรรยายถึง1ชั่วโมง12นาทีคือการเป็นนักฟังคือประตูที่เปิดไปสู่ความสำเร็จนะผู้ที่เดินตามพระพุทธเจ้าเราจึงเรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังไม่ใช่แค่ช็อตสั้นๆตามคลิปที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ระหว่างที่บรรยายให้รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวตามแนวพุทธด้วยความอดทนใจเย็นนั้นท่านก็ได้พูดถึงประโยคว่าหากอยากรวยทันใจก็ให้ไปทำดีไอคอนซึ่งประโยคนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงการพูดแซวผู้ที่มารับฟังเพื่อให้เกิดอารมณ์ขันเท่านั้นทางด้านดีไอคอนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทำหนังสือชี้แจงถึงทุกคนให้ได้เข้าใจตรงกันยืนยันว่าเป็นการนิมนต์มาเทศทั่วไปและพูดสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานโดยย้ำว่าทั้งหมดเป็นการทำบุญจริงๆไม่มีเจตนาที่จะนำพระสงฆ์มาสนับสนุนบริษัทแต่อย่างใดทั้งนี้บริษัทก็ยังได้ขอขมาไปถึงพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่พลอยได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ไปด้วยค่ะ